สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะวันนี้จะมา unboxing นะคะ Pixel Controller นะคะก็คือ Joy Controller ของ Pixel นะคะเบื้องต้นนะคะ Controller อันนี้เนี่ยเขา support PS3 นะคะ PS3 นะคะ PC นะคะ Android iOS นะคะแล้วก็นี่ PS4 ด้วยนะคะแล้วก็ถามว่า PS5 เขา support ไหมอันนี้เดี๋ยววันนี้จะไปลองเทสให้ดูนะคะว่าซัพพอร์ต PS5 ไหมนะคะแล้วก็ข้างหลังกล่องนะคะเขาก็ยังบอกคุณสมบัติให้กับเราด้วยนะคะว่ายังมีทัชแพดนะคะทัชแพดตรงจอยแล้วก็มีออดิโอนะคะก็คือว่ามีเสียงเกมออกมาขณะที่เราบังคับเกมเล่นเกมอยู่นะคะแล้วก็ยังมีระบบป้องกันจอยดริฟต์ด้วยนะคะโอเคหลากหลายเลยนะคะเอ๊แล้วก็ยังมีปุ่มด้านหลังจอยนะคะปุ่มกดด้านหลังจอยด้วยโอเคเยอะเลยนะคะแต่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะของข้างในก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเทสเกมกันนะคะCatch your breath. We're leaving. Watch out! Stay down! ใช้งานได้นะคะ Pixel Controller อันนี้นะคะใช้งานคู่กับ PS5 ได้แต่ว่าเกมอันนั้นเนี่ยต้องรองรับ PS4 นะคะต้องรองรับ PS4 ถึงจะใช้งานคู่กับคอนโทรลเลอร์ Pixel ได้นะคะ Pixel Controller อันนี้นะคะเนื้อสัมผัสครั้งแรกที่วินดี้ได้สัมผัสได้จับจอยอันนี้นะคะ Feeling ก็คือ Feeling Good นะคะ Feeling Good มากก็คือเนื้อสัมผัสเขาค่อนข้างละเอียดแบบจับแล้วแบบถนัดมือนะคะน้ำหนักกลางๆไม่หนักไม่เบานะคะแล้วก็รูปลักษณ์ของเขาเนี่ยสวยนะคะมีไฟ RGB รอบจอยเลยนะคะแล้วมีอีกอย่างนึงที่ค่อนข้างชอบมากๆนะคะที่วันนี้ค่อนข้างชอบก็คือตัวออดิโอนะคะตรงกลางจอยอันนี้นะคะขณะที่เราเล่นเกมใช่ไหมเขาก็มีเสียงออกมานะคะทำให้ฟีลลิ่งก็คืออินกับเกมมากขึ้นนะคะใช่ไหมใช่ค่ะอินกับเกมมากขึ้น
Pixel Controller อันนี้เขามีปุ่มกดด้านหลังด้วยใช่ไหมคะถามว่าดีไหมที่มีปุ่มกดด้านหลังมาให้ด้วยดีนะคะดีแต่ไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเวนดี้ในความรู้สึกของตัวเองนะคะรู้สึกว่าขณะที่เราเล่นเกมไปนะคะแล้วเราใช้นิ้วกดปุ่มด้านหลังใช่ไหมเวนดี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างเหมือนเราพยายามใช้นิ้วกดลงไปนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าปุ่มอันนี้เนี่ยมีลักษณะที่ปูดขึ้นมาสักนิดนึงนะคะมันจะให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการกดมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้ถามว่ากดยากไหมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ถ้ามันปูดออกมามันจะแบบเราไม่ต้องใช้แรงกดทิ่มลงไปนะคะใช่ไหมนะคะถ้าปูดออกมาเราก็แค่แตะแตะแตะนะคะแต่อันนี้คืออาจจะแบบอ่ะออกแรงนิดหนึ่งนะคะออกแรงนิดหนึ่งนะคะโอเคอันนะหลังจากที่เวนดี้อันบ็อกซิ่งจอยอันนี้ใช่ไหมเวนดี้มีความรู้สึกว่ามีอีก2ตัวที่ใกล้เคียงกับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเวนดี้จะเอามาโชว์นะคะอ่ะตัวแรกเลยนะคะที่ใกล้เคียงกับพิกเซลนะคะก็คือJoy นะคะ PF5 นะคะอันนี้หน้าตาใกล้เคียงกับตัว Pixel เลยมีปุ่ม Touchpad นะคะเหมือนกันนะคะแล้วก็มี Audio เหมือนกันด้วยนะคะส่วนเรื่องน้ำหนักใช่ไหมคะให้ความรู้สึกว่าตัว PF5 เนี่ยน้ำหนักจะหนักกว่าตัว Pixel นิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งไม่เยอะนะคะนะคะโอเคอ่ะแล้วก็ตัวที่สองที่เวนดี้อยากจะเอามาโชว์นะคะตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าใกล้เคียงกับพิกเซลมากๆเลยนะคะอันนี้เวนดี้จะพูดแค่รูปลักษณ์ภายนอกนะอ่ะตัวนี้นะคะที่อยากจะเอามาโชว์นะคะเทรเลเซอร์วูเวอรีนนะคะตัวนี้ให้ความรู้สึกว่าเหมือนพิกเซลมากๆเลยคือตอนที่เวนดี้อันบ็อกซิ่งพิกเซลใช่ไหมเวนดี้นึกถึงตัว Wolverine Laser มากๆเลยนะคะเป็นเพราะว่าเนื้อสัมผัสของพิกเซลเนี่ยใกล้เคียงกับ Laser มากๆเลยนะคะใกล้เคียงมากๆคือเนื้อสัมผัสเหมือนกันเลยนะคะส่วนเรื่องน้ำหนักใช่ไหม Laser จะหนักกว่าตัวพิกเซลนะคะไหนๆก็เอามาเปรียบเทียบกันแล้วนะคะเวนดี้ก็อยากจะบอกว่าเรื่องราคาละกันนะคะสุดท้ายเรื่องราคาก็คือตัว Pixel Controller อันนี้นะคะราคาอยู่ที่ 1,000 ต้นๆ นะคะส่วน Wolverine Laser อันนี้นะคะอยู่ที่ 6,000 ปลายๆนะคะ ราคาต่างกันค่อนข้างมากเลยใช่ไหมแต่เนื้อสัมผัสใกล้เคียงกันมากอยู่ที่เพื่อนๆนะคะว่าใจรักอันไหนมากกว่ากันนะคะเนาะอันนี้เป็นที่แค่เอามาเปรียบเทียบโชว์นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คลิปอันบ็อกซิ่งของเวนดี้นะคะPixel Controller นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะเวนดี้ก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะแล้วก็มีคำถามอะไรนะคะที่สงสัยเกี่ยวกับPixel Controller อันนี้ก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาตอบคำถามให้นะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ